ได้ยินในวิทยุเขาประกาศว่าเนี่ยมีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นขอให้ทุกคนกลับบ้านอะไรเนี่ยเราก็เลยพอเลี้ยงพระเสร็จแล้วก็กลับเลยปิดร้านเร็วเลยปิดร้านเปิดมาปุ๊บปิดเลยปิดเลยปิดปั๊บหลักการทำร้านอาหารถ้าเกิดจะมีคนถามว่าหลักการทำร้านอาหารถ้าจะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีอะไรบ้างครับต้องมีอิทธิบาท4สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภัทราศิลาอ่อนก็หรือว่าคุณใหญ่หรือว่าที่ร้านในครอบครัวเรียกว่าป้าใหญ่เพื่อนๆเพื่อนๆก็เรียกป้าใหญ่นะฮะที่ร้านก็เรียกท่านประธานคุณเอคุณวิทูลศิลาอ่อนเป็นลูกชายคนโตใช่ครับนะฮะปีนี้ก็ครบ50ปีของ S&P ก็ต้องสอบถามจากคุณใหญ่ว่าย้อนหลังกลับไปเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ย14ตุลา14ตุลาด้วย2516 14ตุลา2516อันนั้นมันเป็นวันประวัติศาสตร์ของชาติไทยแต่ว่าเป็นวันเปิดร้านวันแรกของ S&P ค่ะทำไมเราถึงไปเลือกฤกษ์เลยนะไม่ทราบคงเป็นฤกษ์สะดวกเราสะดวกวันนั้นค่ะสะดวกวันนั้นแต่ตอนนั้นในเหตุการณ์เขาอยู่แถวลาดดำเนินไม่เกี่ยวกันซึ่งร้านของเราเปิดอยู่ที่สุขุมวิทไม่ได้ยินอะไรเลยสุขุมวิท23ได้ยินในวิทยุเขาประกาศว่าเนี่ยมีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นขอให้ทุกคนกลับบ้านอะไรเนี่ยเราก็เลยพอเลี้ยงพระเสร็จแล้วก็กลับเลยปิดร้านเร็วเลยปิดร้านเปิดมาปุ๊บปิดเลยปิดเลยปุ๊บปิดเลยแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้50ปีครั้งแรกเนี่ยที่คุณใหญ่จะเปิดร้านอาหารเนี่ยทำไมตอนนั้นคุยกันยังไงถึงไปลงตัวที่ว่าเราจะเปิดร้านอาหารไม่ได้คุยอะไรเลยไม่ได้คือไม่ได้คิดว่าจะเปิดด้วยก็เป็นน้องสาวที่ตัว S เนี่ยS&P เนี่ยก็มีตัว S กับตัว P นะ5 คนพี่น้องน้องสะใภ้อะไรครับน้องก็บอกพี่ใหญ่เรามาเปิดร้านไอศกรีมกันเถอะน้องเขาเป็นคนชอบทำโน่นทำนี่นะฮะทำอะไรน่ารักน่ารักก็เลยบอกเอาได้ตอนนั้นพี่ใหญ่มีลูก3คนละลูกเล็กๆค่ะพี่เอกก็5ขวบอ๋อคุณเอกแล้วก็อยู่โรงเรียนก็ไล่ๆกันตรงนั้นน่ะสาธิตประสานมิตรอ๋อสุขุมวิท23ซอยประสานมิตรค่ะพี่ใหญ่ก็ส่งลูกแล้วก็มาอยู่ร้านเย็นก็ไปรับก็เปิดเป็นร้านไอศกรีมทีนี้เราเป็นคนชอบทานที่บ้านก็อาหารชอบทานอาหารทุกคนก็เลยว่าโอ้ไอศกรีมเฉยๆคนไทยไม่ชอบหรอกคนไทยจะชอบต้องมีอาหารคาวด้วยก็เลยเอาอาหารที่เราที่บ้านเอามาสักสิบอย่างสิบอย่างมาขายอยู่ในร้านตอนนั้นร้านเนี่ยก็เป็นอาหารจานเดียวเป็นห้องแถวคูหาเดียวขวาที่หัวเพราะว่าลูกชายเรียนอยู่สาขาสามีพอดีค่าเช่าเดือนละ 3,000 โอ้ตอนเริ่มนี่จ่ายแต่ 3,000 เมื่อ50ปีที่แล้วก็ไม่น้อยก็ไม่น้อยแต่ว่ามันก็ไม่แพงแล้วก็ลงขันกัน5คนมีคุณใหญ่มีน้องสาวมีน้องสะใภ้มีน้าคนมีน้าด้วย5คน5คนลงแรงกันเปิดร้านอาหารใช้ชื่อว่า S&P อุปกรณ์เครื่องใช้ก็เอามาจากโรงแรมที่เราเคยทำของแม่ค่ะเราก็ไม่ต้องซื้ออาหารก็เป็นอาหารที่ทำกินเองไอศกรีมก็เขาฟอร์มอสก็มาให้หมดของฟอร์มอสเครื่องใช้ไม่สอยละหรอกแทบจะไม่ต้องลงทุนตอนนั้นเนี่ยเป็นร้านอาหารแรกเลยนะที่เป็นร้านติดแอร์ใช่50ปีก่อนเนี่ยถ้าร้านอาหารติดแอร์ถือว่าเป็นร้านค่อนข้างหรูค่ะไม่มีค่ะไม่ค่อยมีมีน้อยมากน้อยมากถ้าจะทานให้สบายต้องไปในโรงแรมเป็นคอฟฟี่ช็อปใช่ใช่ค่ะมาตั้งอยู่แต่ถ้าร้านริมถนนนี่ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วราคาอาหารในตอนนั้นที่เรากำหนดราคาเนี่ยถือว่าถูกหรือแพงถูกจานหนึ่ง40บาท50บาทเมื่อตอนนั้นอ๋อสมัยก่อนนะพี่ใหญ่จำได้กาแฟ15บาทแล้วเป็นไงพอเราจากเดิมที่คิดว่าจะเปิดเล่นๆเนี่ยแล้วเป็นไงฮะตอนนั้นดีหรือไม่ดีเล่นมาเรื่อยเลยเล่นมาเรื่อยเล่นมา50ปีแล้วค่ะเพราะพี่ใหญ่คิดว่าถ้าเราไม่เล่นนะมันทำไม่ไหวอ่ะมันจะเบื่อแล้วมันจะเหนื่อยอ่ะครับแล้วถ้าเราทำอย่างเงี้ยเราทำด้วยความสุข
แต่ว่าพอทำเล่นๆจากห้องแถวคูหาเดียวขยายเป็น2คูหาตอนแรกไม่มีเค้กนะตอนแรกไม่มีเค้กนะ S&P ไม่ได้เริ่มต้นจากเค้กทำไม่เป็นเริ่มต้นจากไอศกรีมกับอาหารจานเดียวไอศกรีมก็ไม่ได้ทำเองก็มีอาหารคณะที่เรามีแม่ครัวครับเป็นเด็กๆทั้งนั้นแล้วเปิดมากี่ปีถึงมีเค้ก4 ปีเพราะเราหาช่างเค้กได้คือไม่ใช่ว่าเราอยากทำอ่ะพอดีมีช่างเค้กมาสมัครมีพ่อโคที่เขาทำเค้กเป็นมีคนทำเค้กทำเค้กเป็นมาสมัครเบเกอรี่อย่างแรกๆที่เราทำคุณใหญ่พอจำได้ไหมอะไรก็ขนมปังเนยอย่างเงี้ยขนมปังเนยสดอ่ะอะไรไม่ได้ไม่เยอะอะฮะก็ทำแล้วก็มีเค้กการ์ตูนที่เราทำให้เรามีชื่อเค้กเป็นปอนกลมๆแต่หน้าเค้กเป็นการ์ตูนแบบมิกกี้เมาส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วความจริงแล้วเนี่ยหลังๆมาเนี่ยจุดเด่นของ S&P เนี่ยเป็นเรื่องอาหารเป็นเรื่องเบเกอรี่เป็นหลักคือจริงๆแล้วเนี่ยเบเกอรี่เนี่ยมันจะทำให้เรามีชื่อเสียงเพราะเราเปิดเยอะแค่เยอะค่ะพอตอนหลังเนี่ยเราจะเปิดเบเกอรี่ช็อปด้วยตอนแรกๆเราจะมีแต่ร้านอาหารไงฮะครับทีนี้ร้านอาหารพอเราเพิ่มหน่วยเบเกอรี่ขึ้นมาเนี่ยเวลาเขาทำเบเกอรี่เนี่ยเขาจะทำต้องขายหลายๆแห่งเพราะนั้นเราก็จะเพิ่มเป็นเบเกอรี่ช็อปขึ้นมาเพราะตลาดอาหารเนี่ยทำยากถ้าเปิดนะฮะถ้าเปิดเร็วๆเนี่ยไม่ทันเพราะต้องมีแม่ครัวมีบอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเบเกอรี่ช็อปแล้วก็มีคนขายแค่ 3-4 คนก็พอฮะแล้วพอทำไปจนถึงระดับไหนที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกอยากจะขยายต่อขยายต่อโอ้ไม่รู้ตอนแรกๆเราก็เปิดเรื่อยนะเราเข้าตลาดตอนปี1989ฮะเดินเข้าค่อนข้างเร็วนะฮะพอเข้าตลาดปุ๊บคือคุณพ่ออาจจะแนะนำด้วยก็คือให้ raise fund เพื่อจะขยายเบเกอรี่ช็อปเพราะว่าเป็นอะไรที่ขยายได้เร็วกว่าเราขยายสาขาด้วยสาขาที่2ที่สยามสแควร์ตอนนั้นสาขาแรกเนี่ยอยู่ที่สุขุมวิท23แล้วก็มาขยายสาขาที่2เอ๊ะสาขาที่2ที่สยามแล้วสาขาที่3เซ็นทรัลลาดพร้าวถ้าแม่ไม่ผิดนะแล้วกลับมาทองหล่อแล้วก็สีลมคือตอนนั้นอะถ้าใครเข้ามาออฟเฟอร์ที่ดีๆแล้วก็โอเคถ้าเขาอยากให้เราไปเปิดอะก็เป็นร้านอาหารแรกๆที่เข้าไปเปิดในห้างก็ช่วงหลังพอใช่ตอนนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นร้านแรกที่ไปเปิดในโรงพยาบาลโรงพยาบาลเลยก่อนโรงพยาบาลศิริราชศิริราชเมนูอาหารแต่ละรายการเนี่ยคุณใหญ่เป็นคนคิดตอนแรกก็เป็นคนเขียนเมนูเองตลอดว่าจะเอาอะไรบ้างอะไรบ้างใช่ใช่ที่ขึ้นชื่อเลยก็คือข้าวไก่อบข้าวไก่อบเอามาจากที่บ้านสูตรคุณยายสูตรของคุณยายที่บ้านไม่ใช่เพื่อนคุณยายเพื่อนคุณยายข้าวไก่อบแล้วก็ข้าวกุ้งพริกหนูเนี่ยมาจากที่บ้านมาจากที่บ้านค่ะแล้วเมนูทุกเมนูที่เราทำเนี่ยต้องผ่านการชิมก่อนอ๋อแน่นอนคุณยายต้องชิมก่อนอ๋อแน่นอนเพราะพี่ใหญ่จะได้บอกโอเคใช่ถูกต้องพอใช่แล้วเอาสูตรนี้เลยถ้าไม่ใช่ก็ต้องปรับหน่อยตอนนี้ S&P มีสาขาอยู่ที่ต่างประเทศด้วยร้านแรกอยู่ที่ลอนดอนลอนดอนเพราะตอนนั้นช่วงนั้นเขาเรียนหนังสืออ่ะเราก็เลยบอกเพื่อนๆบอกมาเปิดหน่อยสิเราก็ไปเยี่ยมบ่อยใช่ไหมคืออยู่ลอนดอนครอบครัวเราหลายคนอยู่ที่ลอนดอนเขาไปอยู่ลอนดอนแล้วเขาก็เลยดูแลร้านก็เลยเปิดร้านที่ลอนดอนดูแลร้านแล้วร้านก็เลยร้านแรกเลยนะของ S&P ชื่อร้านแรกชื่อตอนแรกชื่อ Restaurant of Bangkokrestaurant of Bangkok ฮะแล้วเสร็จแล้วมี Bangkok restaurant ก็เปิดอยู่ที่นั่นน่ะก็มาขอบอกว่าขอเปลี่ยนได้ไหมเพราะว่าแขกเข้ามาที่ร้านเราหมดก็เลยเปลี่ยนไปใหญ่ก็เลยจะ S&P ก็ไม่เข้าท่าเพราะว่ามันเป็นชื่อฝรั่งครับก็เอาเป็นชื่อแม่แล้วกันพัทราอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นพัทราเป็นร้านแรกของ S&P เลยที่เปิดที่ต่างประเทศใช่แต่เราไม่ได้เสิร์ฟเมนู S&P นะเราเสิร์ฟเมนูอาหารไทยตอนนี้ S&P มีร้านที่เปิดอยู่ในต่างประเทศเนี่ยกี่ร้านมี12แห่ง12แห่งก็อังกฤษ6เวียนนา1แล้วกัมพูชา5เวียนนาออสเตรียเวียนนาออสเตรียสมัยก่อนเรามีที่สวิสด้วยฮะเพราะว่าเรารู้จักกับเจ้าของโรงแรมโบริวาชนะแล้วเขาก็ชวนเราก็เลยไปเปิดที่ห้องอาหารเขาครับก็ดีมากเลยคนชอบแต่ตอนนี้เขาขายโรงแรมแล้วคนเจ้าของใหม่เขารู้สึกไม่ได้สนใจเราแล้วก็เลยปิดที
ยากไหมครับไปเปิดร้านที่เพราะเราไม่ใช่คนท้องถิ่นอะยากมากเพราะว่าเราไม่รู้หนึ่งเราไม่ได้รู้เราต้องไปเรียนรู้ลูกค้าตั้งแต่แรกแล้วก็เราก็ต้องไปเรียนรู้วิธีการทำธุรกิจที่ประเทศเขาด้วยตั้งเป้าจะขยายสาขาในต่างประเทศอีกไหมครับขยายแน่นอนเพราะว่าเราก็ต้องไปนะฮะเราก็ต้องไปต่างประเทศแต่วิธีการที่เราจะไปเท่านั้นเองนอกจากสาขาจริงๆแล้วในอนาคตเราคงต้องดูว่าพฤติกรรมลูกค้าเป็นยังไงโอกาสในการทำธุรกิจในแต่ละประเทศเป็นยังไงนะฮะเพราะมันมีหลายๆอย่างอย่างเช่นcateringก็เป็นอะไรที่เราทำอยู่ที่เมืองไทยแต่ไม่ใช่เราทำไปกับฟู้ดเฮาส์ฟู้ดเฮาส์ก็คือ catering ที่เราทำกับ PCS เขาไปทำในโรงพยาบาลอาหารคนไข้เราก็ทำอาหารให้คนไข้ในโรงพยาบาลประมาณ50กว่าแห่งแล้วก็โรงเรียนอินเตอร์อีก10แห่งเงี้ยครับก็แสดงว่า S&P เนี่ยมีร้านในประเทศไทยมีร้านที่ต่างประเทศมีการรับจ้างผลิตมีเข้าไปทำอาหารให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลในโรงเรียนนานาชาติแต่ไม่ใช่ S&P นะจะเป็นในบริษัทเราในเครือเราในเครือเพราะเรามีครัวมีโรงงานอยู่แล้วมีพนักงานอยู่แล้วเราก็มีโรงงานค่อนข้างหลายแห่งทั้งใหญ่ทั้งเล็กตอนช่วงโควิดตอนนั้นสถานการณ์ของ S&P เป็นไงบ้างครับตอนนั้นก็ยังพอไปได้แต่ว่าเราก็เห็นว่ายังหาทางที่จะโตอยู่แต่ตอนนั้นเนี่ยคุณพิราขาเราโชคดีเพราะเรามี delivery อยู่แล้วเรามีบริการ delivery เพราะฉะนั้นถ้าคนมานั่งทานที่ร้านไม่ได้เนี่ยเขาก็สั่งโทรสั่งหรือก็เข้ามาซื้อเอากลับบ้านเพราะเขาเป็นเขาไม่ให้นั่งใช่ค่อนข้างจะเป็นแบรนด์ที่ flexible แล้วก็ทำหลายอย่างนะฮะเรามีทั้ง take away เป็น bakery มันมี eat in ก็คือนั่งทานในร้านมี delivery ก่อนโควิด delivery ที่ผมบอก 5% ตอนนี้ก็เกือบ 20% ละตอนนี้เป็น 20% แล้วคือกลายเป็นว่า delivery กลายเป็นมีแรงส่งจากโควิด new normal ก็คือแบบเป็นสิ่งปกติใหม่ละยอดขายลดลงไหมตอนช่วงวิกฤตโควิดลดลงฮะลดเยอะเลยเราก็ต้องพยายามทำตัวเองให้ฟิตแอนด์เฟิร์มมากขึ้นด้วยการก็หลายอย่างเลยเช่นเราก็ลดสาขาปิดสาขาที่ไม่เวิร์คธุรกิจนะคือส่วนตัวไม่ได้ฟิตแอนด์ใช่ใช่ใช่เพราะว่าลดไม่ลงไม่ก็คือต้องลดสาขาลงต้องลดสาขาที่ไม่เปอร์ฟอร์มลดพนักงานก็ลดพนักงานแต่เราไม่ได้เลย์ออฟนะฮะเราก็มีวิธีแบบ early retirement มีอะไรหลายๆอย่างแล้วในธุรกิจเราเนี่ย turnover มันเยอะอยู่แล้วก็คือไม่จ้างเพิ่มคือไม่จ้างเพิ่มมันก็ลดโดยปริยายแล้วถือว่าบริษัทลีนขึ้นเยอะตัวผมเองยังไม่ค่อยลีนเท่าไหร่เดี๋ยวแม่คุณแม่บอกว่าถ้าผอมจะไม่น่าเชื่อถือถ้าเราทำเรื่องอาหารมันต้องไม่อ้วนไปแต่ว่าก็ต้องดูสมบูรณ์ผอมไปก็ไม่ดีก็ต้องดูนิดนึงจากโควิดตัวเลขตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมหรือยังฮะประมาณ 90% ฮะ90% เอาถ้าก่อนโควิดเนี่ยเรามีสาขาประมาณเกือบ500ตอนนี้เราเหลือ430กว่าเนี่ยแต่ว่ายอดเราประมาณ 90% ของเดิมแล้วเพราะฉะนั้นสาขาที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็คือดีขึ้นเพอร์ฟอร์มดีขึ้นหลักการทำร้านอาหารถ้าเกิดจะมีคนถามว่าหลักการทำร้านอาหารถ้าจะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีอะไรบ้างครับต้องมีอิทธิบาท4อิทธิบาท4ฉันทะชอบวิริยะเพียรนะเพียรจิตตะเอาใจใส่วิมังสาก็พัฒนาจะทำร้านหายประสบต้องมีอิทธิบาท4อันแน่นอนต้องชอบก่อนถ้าไม่ชอบทำไม่ได้เรามีเงินแล้วไปจ้างแม่ครัวมามันไม่มีทางมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ